เจ็บกี่คนครับอาจารย์2คนครับ2คนแต่ก็ไม่มากเหมือนกันไม่มากไม่มากไฟได้ลุกท่วมตัวน้องได้อ่ะครับไม่ครับช่วงที่เกิดเหตุการณ์นะผมอยู่อีกที่ครับครับอยู่คนละที่กันครับครับเลยมารู้อีกทีว่าเกิดไฟเกิดปัญหาอะไรเท่าที่ถามเด็กน่าจะเกิดจากอะไรอ่ะครับถามเด็กก็ว่าคือกลัวจะพมมากน้ำมันมากหรือว่ากลัวจะล้มได้นั้นผมสังเกตดูอีกอันหนึ่งคือมันจะมีก็ตรงไอ้น้ำอยู่แถวๆนั้นอ๋อก็เลยทำให้ไฟมันย้อนเข้าตัวเงี้ยเหรอครับตอนนี้ก็คือหน่วยงานก็เข้ามาดูแลอยู่ใช่ไหมครับดูแลครับน้องเป็นอะไรมากไหมครับไม่เป็นอะไรมากครับโดนไฟลวกนิดหน่อยเดียวครับก็คนนี้ให้ออกครับแต่ก็เป็นอุทาหรณ์ครับอยากจะฝากอะไรเป็นอุทาหรณ์มั้ยครับก็คงจะจัดงานคงจะไม่มีประเภทเผาไฟอะไรขึ้นมาเผาไฟพวงไฟอะไรต่างๆก็คงจะต้องหยุดกันหรือไม่งั้นต้องให้ความใช้ความระมัดระวังขึ้นมากกว่านี้อีกอาจจะประมาทขึ้นไปหน่อยครับครับแต่ก็ยังมาให้วันนี้ก็คือมาเยี่ยมน้องกลับมาเยี่ยมมาดูแลหน่วยงานเกือบทุกหน่วยงานก็มาดูแลหมดอ๋อวันนี้ก็น้องก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับครับวันนี้ก็กลับบ้านได้แล้วก็คือใช้น้ำมันกี่ประเภทครับใช้น้ำมันกี่ประเภทเป็นน้ำมันปกติเราใช้น้ำมันอะไรอย่างน้ำมันกากครับแล้วเราใช้น้ำมันอะไรอย่างเป็นเบนซินขาวครับเป็นตัวสอนแล้วเป็นเบนซินขาวครับเป็นเบนซินขาวมันก็เลยเกิดแบบนั้นมาตอนนั้นเรากำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนั้นก็คือกำลังพ่นไฟครับพ่นไฟแล้วก็มันก็เลยเกิดไฟลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยครับตอนแรกมาดับทันไหมตอนแรกเห็นว่าเราวิ่งมาอีกรอบนึงใช่อ๋อได้รับบาดเจ็บเยอะไหมก็ไม่ได้บาดเจ็บเยอะครับก็แค่ใบหน้าแล้วก็ตามตัวก็แผลไม่ได้เยอะแต่ก็ดีใจไหมทีมได้ที่สองก็ดีใจครับก็ถือว่ามาถึงคันนี้ก็ได้ที่สองก็ถือว่าดีใจแล้วแต่เพื่อนได้รับบาดเจ็บอีกคนก็เหมือนลักษณะน้ำมันเหมือนกันใช่ไหมครับน้ำมันเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนของผมมาใช้ขวดต่อผม